เมื่อคุณเพื่อนอยากได้นู่นอยากได้นั่นอยากได้นี่ค่ะเราก็จัดให้ค่ะค่อยๆไล่ทำไปทีละอย่างที่เขาต้องการเลยแล้วก็เอาเพื่อนค่ะมาใช้แรงงานอยากได้อะไรใช่ไหมก็ต้องลงแรงงานแล้วกันไม่เสียงไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวต่อได้เลยปูถ้าปูบอกกระโดดมาข้างหน้าคุณวันวีก็กระโดดมาข้างหน้านะโอเคครับผมไม่มีตัวประสาทเปล่านะแค่ดูว่าใกล้ถึงหรือยังแต่ก็ใกล้แล้วแหละข้างหน้านั่นแหละเห็นแล้วอะไรคือการมองซ้ายมองขวาขนาดนี้มองดูว่าใช่หรือเปล่าตัวเขาหยุดเดี๋ยวได้ได้หยุด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 ถ้าขวาอย่างนั้นดูพื้นมันจะยาวอ่ะอ๋อเราจะไปทางไหนอ่ะจะให้เขาแบทเทิลแมนเหรอฮะดิ๊ดดี้หรือไม่ถึงฮะแค่เลี้ยวอ้อมเจ้านี่เฉยโอ้โหตู้เขาหน้าเสียวมากทำไมมันรู้สึกเสียวขนาดนี้ดังพี่แผ่นยืนตั้งสามช่องอะไรฮะโอ้โอเคสบายใจเลยทีนี้ไม่ใช่ไม่อ่ะมาถึงว่ามาถูกทางเดี๋ยวได้ฟังคำอยู่ข้างล่างอ่ะเรียบร้อยปลอดภัยไกลโอ้ยเล็งพลาดตกใจหมดแหมแต่ก็น่าเป็นคนขวัญอ่อนมากกับลาวาแกลาวาเลยเหรอมีความสุขไหมแก๊สตายฮะถูกทางปะเนี่ยโอ้ยนั่นไงมันตรงนั้นอยู่ทางซ้ายใช่ไหมอะไรคะเห็นอันนี้เห็นตัวประสาทเลยเธอเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ทางเข้าดูเลยตั้งแต่เราขึ้นเรือมานั่นแหละได้เห็นแล้วผมไม่ได้ปรับให้มันเคลียร์มันจะมีหมอกป่ะมีหมอกเหรออันก็ยังมีหมอกอยู่ยังมีหมอกอยู่เหรอไม่ครับผมมันเป็นหมอกอะไรไม่รู้อะเหมือนแบบไม่ปรับอะไรสักอย่างทางเดินยาวๆดีใช่ไหมเนี่ยพดเคี้ยวนะดูดิงึกงึกงึกเลี้ยวเป็นงูเลยไม่คุณวันโนบีถ้าปะทูทำลายเอนเดอร์เชสปะทูจะได้8ออฟซิเดียนแล้วเอนเดอร์เชสมีกี่อันนะมี5อันค่ะใช่ได้เราทำลายเอนเดอร์เชสที่เราได้เลยได้ออฟซิเดียนเลยค่ะทำประตูเป็นรูปปกติได้เลยหลักตะกะอะไรนี่พี่มันมีคนเคยทำนะเพิ่งนึกได้เย้ถึงแล้วเราจะลงทุนอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่ออฟเดียนอะไรใช่โอ้ไม่พอเลยเนี่ยเยี่ยมออฟเดียนฉุกเฉินโอ้ออกมาปุ๊บเป็นอะไรคะเป็นน่าจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าเราต้องแคมป์ตรงนี้คุณวานาบีแล้วก็วางเตียงโอ้ป่าแคมป์ตรงนี้ค่ะเราก็วางเตียงด้วยโอ้โหนี่คือซูเปอร์เนเธอไรต์ปิกแอคเหรอระดับไอ้นั่นค่ะระดับอีปิกสูงกว่าอันตราอีปิกเหรอใช่อยากได้สักอันจังเลยโอ้โหแล้วผมไม่รู้เลยว่าจะไปขุดฝั่งไหนดีแถวนี้เป็นพื้นที่ของพวกอีปิกอีปิกค่ายศสูงกว่านะค่าคือยศอีปิก7คูณ7ใช่ไหมวิธีคว้าไม่ยากค่ะคือสิ่งอื่นๆอ่ะมันเป็นพวกเอมเมอรัลด์ไดมอนด์ลาพิสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายมากๆสิ่งที่หายากอย่างเดียวคือเนเธอไรต์ประมาณนั่นเลยค่ะแอนเชียนเดบรี1กองอ่ะ7คูณ7ค่ะมันต้องคืออย่างงี้หลวงพี่3คูณ3ไป5คูณ5แล้วก็ไป7คูณ7เอาเนเธอไรต์ปิกแอคมาทําอันต้าเนเธอไรต์ปิกแอคใช่มั้ยเนเธอไรต์เสร็จทําเป็นซุปเปอร์ค่ะจากซุปเปอร์อัปเกรดเป็นอันตราแล้วก็จากอันตราอัปเกรดเป็นอีปิกพี่ตรงนี้ 3,500 วิ่งกี่รอบถึงจะเสร็จหรืออีก 1,500 วิ่งเก็บของก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ของมันล้นอยู่แล้วเนาะใช่อะของมันล้นมันไวมากมันเสียเวลาคือเดินมาเข้ากองเก็บนี่แหละรู้สึกว่าซูเปอร์พิกแอคเนี่ยมันจะเลือกความแข็งแรงของวัตถุด้วยแต่ว่าอันตรานี่มันไม่เลือกใช่ไหมขอให้ขุดไปคือทุกอย่างบึ้มหมดมันแข็งแกร่งแล้วค่ะไม่มันไม่ได้เลือกค่ะแต่ขึ้นอยู่กับบล็อกแรกที่เราขุดถ้าเราขุดบล็อกหินค่ะแต่บล็อกข้างๆเป็นกราเวลกราเวลก็ไปเหมือนกันน่ะเฮ้เฮ้ยาตีมันลาก่อนทำไมเหรอเพื่อนมันทั้งหมดที่รับรู้อ่ะจะทาร์เก็ตหัวลงพี่
ฮะแต่ทำไมเมื่อกี้มันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นมันอ๋อผมฟันโชว์เดียวมันตายครับไม่อ่ะฟันโชว์เดียวถ้าเพื่อนมันเห็นค่ะมันจะทาร์เก็ตเลยในเทอร์บิกนี่ขุดออกเลยใช่ไหมครับไม่ขุดหลงพี่ไม่ขุดค่ะหาเอาสแลบไปทับมันค่ะให้เป็นสแลบด้านล่างเท่านั้นใช่อ่ะพื้นแบบสแลบมันจะไม่เกิดแต่นี่คือจะเป็นพื้นที่ฐานที่ให้เจ้าพวกวิเทอร์ค่ะมาจำกัดเกิดอยู่แค่ตรงเนี้ยเอาอะไรสแลบสโตนสแลบใช่ไหมเขาบอกสโตนสแลบอะไรสแลบไปเลยอ่ะเต็มที่เต็มที่เชี่ยเสียวกระโดดไปนึกว่าไม่มีพื้นอันอย่างนี้เรากะระยะกดไหม128บล็อกค่ะเราจะต้องต่อบล็อกออกไปจากจุดศูนย์กลางที่ประตูวางตรงเนี้ยอย่าง128น่ะแล้วก็สำคัญค่ะคือไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนชั้นข้างบนชั้นข้างล่างติดลาวาต้องเป็นสแลบให้หมดเนี่ยใช่เลยเต็มที่ค่ะเพชรที่โอ้ยเฮ้ อะไรประตูใจเย็นๆสิใจเย็นๆตกใจค่ะตกใจมันยิงซ้ายขวาหน้าหลังอะขวาหน้าหลังสองช่องนี้ให้เติมเลยไหมครับเติมเลยค่ะคือไอ้พวกแบบเนี้ยประตูรื้อโครงสร้างทีหลังได้ถ้าอยากจะทำอะไรงั้นไม่ปึ้มทิ้งแล้วต้องถูกต้องสวย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 ไหวเด้สวยพี่สวยอ้าวเพราะตรงนี้ถ้าเป็นสแลบมันจะเข้าประตูไม่ได้โอเคพอออกแล้วที่เหลือสแลบหมดเลยนะนี่คือเซ็นเตอร์ที่มันเราจะให้มันเกิดใช่ไหมใช่ค่ะพวกคนมาเยอะนี่ดีนะเนี่ยเร็วไม่ใช่ค่ะมอนเตอร์เกิดน้อยมอนเตอร์ไม่เกิดเพราะว่าพอมันมีหลายคนมันจะกระจายการเกิดไปประตูก็เลยสบายอยู่เซ็นเตอร์รอบๆด้วยบอดี้การ์ดไอ้มอนเตอร์ไม่เกิดแถวนี้เลยอ่ะดีเลยหรือต้องเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนตรงรั้วนี่ไม่ต้องสแลบก็ได้นะมันคงไม่เกิดบนรั้วมีใครจะปายาบอกผมด้วยนะผมกำลังจะปาเนี่ยยาอยู่ในเนี่ยประตูต้มไว้สองลังอ่ะเอาไปปาเถอะปาเลยปาเลยก็ได้ถ้าจะปามากันที่ครบเลยมาประหยัดมาแล้วมิเตอร์สเกลตันสองตัวอยู่นั่นนะอยากจะจัดการมันเหลือเกินยังไม่เรายังไม่ต้องโลภอ่ะเมื่อถึงเวลามันจะมาเป็นล้านเองอ๋อชุดกรอกเนเธอร์ไลท์มีความสามารถอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เราโดนมอนตีตัวเราจะกระเด็ดน้อยลงเหมือนมันเป็นเกราะหนักอ่ะน็อกแบ็กรีซิตครับใช่น็อกแบ็กรีซิตค่ะดีมากเลยขี้โกงขี้โกงเรียกว่าขี้โกงน็อกแบ็กรีซิตทำให้มอนเตอร์กรีดร้องได้ค่ะบอกว่าถ้าจะเล็งเจ้าให้ตกลาวาเท่านั้นแหละใส่ก่อนนี้เท่าไรตัวไม่กระเด็นโอ้ไป128บล็อกก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะชิวๆไม่ไกลโคตรชิวๆไม่ได้หัวแล้วโอ้โหดวงดีเกินทำบุญด้วยอะไรอ่ะชาติที่แล้วคุณต้องเอาหัววิเทอร์สเกลตันใส่บาตรเองวิเทอร์สเกลตันใส่บาตรไม่ดบโยมทูไม่ได้ใส่บาตรด้วยหัววิเทอร์งั้นนี่ก็ที่อยู่ด้วยกันนี่ก็คือไม่มีใครพอดีสักคนนะครับไม่ขาดก็เกินโอ้โหคนปูข้างล่างแล้วใครปูด้วยสโตนเนี่ยนั่นอ่ะสวยเลยเขาเองตัวโอ้โหเอ้ยลงไปปูตรงโซแซแล้วเหรอฮะไม่นะหลวงพี่ไม่นะหลวงพี่ลงได้เหรอลงได้ครับมันมีทางให้ลงอยู่แต่ผมจำทางขึ้นไม่ได้เชื่อไหมเนี่ยประตูหลับตาต่อบล็อกอ่ะรู้สึกคึงตาโอ้ยเสียวอุ้ยขิงอ่ะไม่ใช่หรอกมันก็หลับนิดนึงอ่ะก็คือถ้าพลาดไปก็ลำบากเหมือนกันนะโอ้แค่นี้ก็นางก็ยังจะขิงอ่ะดูคนนองล่างอ่ะโอ้ยหลับตาตอบได้เลยค่ะเล่นบ่อยมากคือแบบเล่นจนชินแล้วนะคะไม่ขนาดนั้นเฮ้ๆนี่ลืมมีคนลืมลืมอะไรเนี่ยตรงบ่อลาวาอย่างเงี้ยที่มันเป็นกั้นนี้มันไม่ใช่มันต้องปูด้วยโอ้ยโซแซนเนี่ยบนโซแซนก็วางด้วยสิวางทางซ้ายแต่ทางขวาไม่ได้วางอ่ะ เหมือนมานั่งเจ๊กเก็บตกได้อีกหัวหนึ่งอีกแล้วเหรอหัวที่6แล้วโอ้โหวิทเตอร์พวกแกน่ะจะฆ่าฉันอย่างกันไปละวิทเตอร์สเกลตันฆ่าไป24ตัวไม่ดบเลย
ดูในไม้หน้าว่าขุดคว้านไปเท่าไหร่แล้วได้ยังมันดูได้หมดบ้านผมอยู่บ้านผมมีคอร์สอยู่นะอยากได้ก็เอาไปเลยฉันเอาไว้ที่นั่นหมดแล้วโอ้โหขุดไปแล้ว 6,500 เยอะมาก 6,500 นี่คือไม่พอใช้ใช่ไหมครับคอร์สมีอีก 2,900 เดี๋ยวๆคุณขุด 6,000 แต่คุณค้าไป 8,000 ใช่ที่เหลือมายังไงเอ้าเวลาเราขุดเราไม่ได้1อันเราได้ออกมาได้1ถึง4เลยนี่อ๋อจูนน่ะเออนั่นแหละความรักของผมและกัปตันหัวที่6เยอะที่สุดไงไถเนเธอร์แลนด์แน่นอนอ่ะ 90,000 เลยกระจอผมไถเงินวัดยังได้มากกว่านั้นเลยเพราะผมไถไป 108,000 ผมไถไป 180,000 อุ๊ยแต่น้ำแข็งอ่ะตีไป 18,000 เลยเหรอเยอะที่สุดครับกระดาษอะ 10,000 แน่นอนนะแต่ละคนอะกับไม้แพลงค่าไก่ไป 6,000 ตัวชิคเก้นสเลเยอร์โอ้เยอะจริงแม็กมาคิว 1,300 มูชรูม 2,500 ปทุมไม่มีสติอย่างนั้นเลยอันนั้นคิงไม่ได้เลยไม่ใช่สายล่าพวกแพสซีฟม็อบผมฆ่าสลามไป 2,122 ตัวโอ้โหฆ่าแล้วมันแตกฆ่าแล้วมันก็แตกไม่ต้องบอกว่าเพราะหลวงพี่ไถตรงบ้านเนี่ยเป็นสลามไงใช่ไหมโอ้เยอะนั่นน่ะซอมบี้1,200ซอมบี้ไฟพิกลิน1,300วิทเทอร์สเกลตัน13ตัวได้มา1หัวมาดู24ตัวยังไม่ได้เลย24ตัวยังไม่ได้เลยทำไมทุกคนขุดเยอะกว่าปทุมหมดเลยเดี๋ยวถ้าอย่างนี้จะมีอะไรขิงกับเขาได้บ้างมีอะไรขิงได้บ้างเนี่ยไม่มีเลยอ่ะสโตนผมขุดไปแล้ว 247,532 โอ้ 200,000 สมแล้วกับที่ไหนพื้นที่ประตูเหยียบ 90,000 เองอ่ะแล้วก็คราฟกล่องไปแล้ว 10,000 กล่องค่ะ 17,000 อันนี้ขิงได้แน่ๆฮอปเปอร์ 5,000 ฮอปเปอร์ว้าตกลาวาแค่ปูพื้นค่ะบนกราเวลตกลาวาเลยระวังนะฮะหูแตกนะมียากันไฟปูสุดท้ายพอดีมันหลอกค่ะประตูไปยืนแล้วประตูปูพื้นปุ๊บแล้วไอ้นั่นเลยค่ะกราเวลไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้ประตูตีก่อนมันยังประตูยังไม่ได้สั่งหัวเลยค่ะอาชีพเมนยังไม่เคยได้เลยนิ่งมาแล้วไม่ดอกอาชีพเพ้นยังไม่ได้เลยมีอย่างนี้ด้วยอ่ะอยากได้อย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีเห็นใจคนที่อาชีพเพ้นยังไม่ขึ้นเลยอย่าเที่ยวอุตส่าห์จะตีให้โอกาสได้อาชีพเพ้นขึ้นก่อนตีต้องปูเป็นสแลบด้านล่างตีรู้จักสแลบด้านล่างไหมปูเป็นสแลบด้านล่างในทุกบล็อกอะเพื่อไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดที่อื่นได้มันจะได้มาเกิดที่ฟาร์มเรายังมีประสิทธิภาพสูงสุดโอ้โหวิทเทอร์สเกลตันเต้งใส่ชุดเกราะทองหรือเปล่าไม่ได้ใส่ชุดทองเขาใส่ชุดเนเธอร์ไรท์ใช่เขาก็แค่จะบอกว่านี่แหละสิ่งที่ฆ่าตายได้ก็คือวิทเทอร์สเกลตันยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะมันตีแรงมันเห็นหน้าเรามันก็วิ่งเข้ามาตีแล้วมันเป็นสายบวกครับมันสายบวกมันเข้าเลยดูทรงแล้วน่าจะตายเยอะตายเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงขนาดเขายังเตรียมตัวเขายังเตรียมตัวเตรียมใจเลยว่าเขาตายแน่ๆตายแน่ๆมั่นใจแต่ยังไม่ตายแต่ยังไม่ตายโอเคเก็บอ่ะ7หัวแล้วนี่ว่ะแน่นี่ยังไม่ได้สักหัวเลยจะมา7หัวทำไมคนบีโยนห่วงวิทเทอร์ให้ปทุมถือไม่เดี๋ยวรออาชิเมนเองอ่ะหาเองได้มันไม่มีศักดิ์ศรีใช่ไหมยากันไฟหมดแล้วปายากันไฟทุกท่านผมเดานะว่าวิทเทอร์หัวแรกปทุมจะได้หลังจาก5ฆ่าไปแล้ว50ตัวโอ้ยปทุมฆ่าตัวต่อไปปทุมก็ได้แล้วฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ฆ่าไงเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่วิทเทอร์สเกลตันไม่เกิดเนี่ยอ
อยากได้หัววิเทอร์สเกลตันมิวก็เลยพามาเอาค่ะเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะแค่บอกให้ปูพื้นทั้งหมดนี้ในระยะรัศมี128บล็อกจากเหนือใต้ออกตกเพื่อนๆค่ะกรีดร้องกันเลยทีเดียวตอนแรกมันก็สนุกอยู่ใช่ป่ะจากนั้นพอปูไปสักพักค่ะเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวจะปูต่อให้เสร็จเองเพื่อบีคอนแล้วก็หัววิเทอร์ค่ะค่อนข้างคืบหน้าไปพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะอู้นายมาอยู่นี่ได้ยังไงเพื่อนถ้าอยู่ได้แปลว่ามันมีพื้นที่ค่ะที่มอนเตอร์สามารถเกิดได้เท่านี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเขาอยู่ตรงนี้ได้แปลว่าเขาต้องมีทางเดินมาค่ะจากสักที่หนึ่งปูเป็นสแลบอะอู้นี่แหละมันสามารถจำกัดการเกิดของมอนเตอร์ได้ค่ะให้มาเกิดในพื้นที่ที่เราต้องการแต่ทำให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพสูงมากดูสิคะวิทเทอร์สเกลตันทั้งนั้นอะอ้าวAchievement นี่ยังไม่ได้เลยตั้งแต่ที่ทำฟาร์มมามิวยังไม่ได้หัววิเทอร์สักหัวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยโดยเฉพาะคุณวันนบีได้ไปแล้ว15หัวเกลือจัดๆนะนรกที่น่ากลัวกลายเป็นนรกที่สวยสดใสเลยเต็มไปด้วยบ็อกซ์สีขาวๆค่ะของสโตนคอปเปอร์สโตนสแลบทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือระยะบอกว่าจุด128บ็อกซ์อยู่ตรงไหนถ้าเป็นรัศมีวงกลมมันก็ลำบากเนาะก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเอาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี่แหละดูง่ายดีปูไปเต็มที่ค่ะเราจะต้องใช้บล็อกทั้งสิ้น 12,892 อุ๊ยยิงบิดทีเดียวชีวิตเปลี่ยนได้เลยนั่นเนี่ยโอ้โหจ้าอย่ากันไปสิคะรออะไรดอบเธอขอร้องอาชีพเมนต์ยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ดีเกลือจริงๆมิวยังไม่มีวิทเทอร์โรดค่ะเพราะเรายังไม่มีเจ้าวิทเทอร์เลยใช่ไหมก็เลยคิดว่ารูปแบบฟาร์มตอนนี้อาจจะเป็นฟาร์มที่แบบให้เพื่อนๆได้สนุกสนานกันมันมีวิธีทำฟาร์มที่ง่ายขึ้นค่ะแต่วิธีนี้มันดีตรงที่ว่าเพื่อนๆได้สนุกสนานกันค่ะในการมาฆ่ามอนเตอร์ไม่ดบหนูแล้วก็ไม่ดบทำบุญด้วยอะไรคะไม่ปฏิเสธที่มอนเตอร์เกิดเยอะแต่ความที่แบบเกิดมาแล้วไม่ดอกอะไรเลยค่ะนี่มันแบบเกินไปโอ้อะไรอะดาบแรงไปตีทีเดียวตายก็เลยไม่ดอกเหรอขออ้างอะไรนี่ได้ฟาร์มเบ็ดรอดด้วยก็ดีนะเนี่ยฆ่าวิเทอร์ไป81ตัวแล้วค่ะมันยังไม่ดอบสักหัวเลยมันยังไม่ดอบสักหัวเลยถามจริงจริงไม่ได้เลยโมโหวะเนี่ยนี่จริงอ่ะ81ตัวแล้วสติติบอกอ่ะเนี่ยสติติบอกเลยวิเทอร์สเกลตัน81ตัวค่ะไม่ได้สักหัวน่ะ81วิเทอร์สเกลตันคิวค่ะฆ่าไปแล้วอ่ะทำไมดูติ้ง3เลยนะโอ้81ตัว81ตัวแล้วไม่ดอบนะแค่ดวงซวยหรือเปล่านะคือแบบถ้ามันซวยมากกว่านี้อ่ะจะใช้วิธีนั้นแล้วนะคุณวันโนบีวิธีไหนล่ะอ๋อให้มันตกไปไม่หาล่อให้มันตกไปรวมที่เดียวกันน่ะแล้วก็ฆ่ามันไงอุ้ยหลายตัวหลายตัวตายมันตาเก็ตเรานี่นะเนี่ยตีทีเดียวตายยกฝูงหรือว่าเพราะว่ามันตายเร็วไปมันก็เลยไม่ดอบเหรอไม่นะเมื่อวานก็เห็นเขาดอบกันนะตีทีเดียว น่าสงสารจริงๆทำบุญมาด้วยอะไร โอ้เกินไปคือถ้าหยิบใช้อ่ะมันขึ้นอาชีพเมนต์แน่นอนนี่ค่ะยังไม่ได้อยากจะขึ้นอาชีพเมนต์ไงอยากจะได้หัววิทย์อาชีพเมนต์จากการดอบก่อนใช่เดี๋ยวนะมันเกิดข้างหลังได้ไงอ๋อมันตรงนั้นยังไม่ได้ปูค่ะใช่ตรงนี้เหมือนมันเกิดมาสองรอบแล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดยังไงนั่นสิคือเทนสองรอบอ่ะมันมายืนตรงนี้สองรอบแล้วอ่ะวิเตอร์สเกลตันจ๋าขอสักหัวเธอเนี่ยเล็งตีที่หัวมันด้วยซ้ำค่ะเล็งตัดคอเลยงานนี้ตัดคอไปแล้วแหละต้องไปยืมดาบคนอื่นมาใช้เหรอเนี่ย
ม่น่าเกี่ยวนะตั้งชื่อว่าดาบอันเดสอันเดสเลเยอร์แล้วมันคงโมโหดาบอ่ะมันก็เลยไม่ให้มาช้ำในตายไปเลยอ่ะปันเนี้ยไม่ดอบเลยไม่ดอบจริงอ่ะเกินไปอ่ะคุณวันมีปทุอยากได้พิกลินเนี่ยหนึ่งตัวพิกลินอ๋อทำมาเป็นตัวล่อเหรอใช่เราสามารถใช้พิกลินก็ได้หรือว่าไอรอนโกเลมก็ได้จะใช้อะไรดีคะไอ้ตบหัวแล้วหึได้ไม่ได้ไม่หัวนึงไม่ได้อยากจะบอกอะไรนะคุณวันมีแค่ แค่ร้อยสี่วิเทอร์สเกลตันเนี่ยไม่ได้สักหัวเลยฆ่าไปแล้ว ทำร้ายจิตใจเกินน่าเศร้าจริงๆนี่อีกหัวอีกหัวแล้วเหรออีกหัวเออเอาก็ไปเอาเลยเต็มที่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 มันไม่ทำอะไรแล้วจะยืนมองมันเนี่ยแหละยืนมองไม่ได้สักหัวเลยอย่าให้ต้องโหดร้ายนะถ้าโหดร้ายวันนี้จะล้างบางไม่เหลือเลยนะจะเอาการันตีดอกแบบ 100% น่ะเอาชาร์จคิปเปอร์มันระเบิดทิ้งเลยนะหัวใจ8เหรอคะใช่หรือ8ดวงอ๋อก็คือเตียงลดดาเมจได้แต่ปัญหาใหญ่คือต้องวางเตียงให้มันไม่เจ็บในเนเธอร์แล้วเราเผลอกดดีกว่าตู้มบึ้มไม่เหลือเลยอ่ะไอเทมบนเตียงร่วงลงในฮอปเปอร์ได้อ่ะเนี่ยไม่คุณวานอมีถ้าใช้พุ่มเชอรี่มันต้องพวนหน้าดินได้ด้วยค่ะไม่ต้องไม่งั้นไอเทมจะไม่ร่วงลงในฮอปเปอร์คือใช่ไม่อยากจะใช้เป็นรถไมค์คาร์ทข้างล่างอ่ะไม่อยากใช้เป็นสลามบอกต้องเร่งโดนเฮ้ยได้อ่ะไม่โดนดาเมจตรงนี้เลยอ่ะไม่โดนเลยไม่โดนเลยดูดิดูในมือจีแค่ตีธรรมดาด้วยดาบงงๆถึงอันในนี้เหรอแกไปโดนตีปุ๊บปุ๊บเอาเกินไปไม่ต้องใส่ทูตติ้งเขาก็ได้อะอะไรนั่นปะทูนี้ร้องไห้กระซิกเลยแฮะโอ้โหแค่ไล่ตีธรรมดาแค่ไม่กี่ตัวนบแล้วดาบไม่มีเอฟเฟกต์เอนชานด้วยดาบโนรูตติ้งดาบเพียวๆตักบาดด้วยหูเธอในชาติที่แล้วเหรออันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นมอเตอร์เฮ้ยมันสโลก่อนลงอ่ะเฮ้ยพอไปถึงกลางบ้องนี้เหรอแงบโอเคไม่โดนมันมาอีกแล้วอ่ะไหนคะนั่นน่ะตีธรรมดาเองไม่ใช่เหรอดาบกลางๆถึงอันเนี่ยนั่นน่ะสิเอ๊ะแปลกๆไม่เคยดอบเลยสักหัวโดนทำร้ายจิตใจอีกแล้วเหรอเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วคุณวานาบีเรียบร้อยแล้วค่ะวิทเทอร์สเกลตันตกมาปุ๊บกระแทกตรงนี้เลือดน่าจะเหลือแบบตีทีเดียวตายอ่ะเราก็ตีมันหนึ่งทีอ่ะด้วยดาบรูติ้งมันก็น่าจะดอกหัวแล้วแหละแงบแงบแงบเนมแท็กแล้วเนาะวันนอมบี22อย่าไปตั้งชื่อที่อื่นบนตัวนี้นะฮะว่าเป็นหน้าไม้หรอคุณวันนอมบีใช่มันเป็นตัวถือหน้าไม้ต้องเป็นตัวถือดาบเหรอถ้าหน้าไม้ก็ต้องให้มันยิงหน้าไม้จนพังอ่ะแต่มันจะไม่โดนลูกไฟยิงตายใช่ไหมไม่ไม่ใช่ศัตรูกันโดยธรรมชาติถ้ามันไม่ยิงคนอื่นก่อนถ้ามันยิงนั่นก่อนช่วยไม่ได้ ได้บอกกันเดียวช่วยไม่ได้ในอนาคตเนี่ยถ้ามันแบบอยากให้ประสิทธิภาพสูงยิงพื้นทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นวิทเทอร์โรสเนี่ยวิทเทอร์สเกลตันเกิดมารอดชีวิตได้ส่วนมอนเตอร์เกิดมาตัวอื่นตายอ่ะโอ้ยมันยิงต้นหมูมันยิงต้นหมูมันยิงต้นหมูโอ้ยนั่นไงร่วงแล้วโอ้ก็อยากบอกแล้วค่ะถ้าหมูมันยิงก่อนหมูตายแล้วคุณวานอมีมาต้องเอาตัวดาบมาไม่ใช่ตัวลูกธนูแต่ว่าระบบเวิร์กอะวิทเทอร์สเกลตันล่วงไปข้างล่างเห็นไหมแต่หมูตายแต่หมูตายต้องไปเอาหมูมาเพิ่มกันแล้วเดี๋ยวคุณวานอมีเกาะเดี๋ยวคุณวานอมียังไม่เกาะทองหรือเปล่าคะอ๋อโอเคไอ้นั่นไงรู้สึกดาบพอดีเลยโอ้โหได้อาชีพเมนแล้วอะเหยียบแบชชั่นรูมนั้นเป็นครั้งแรกนั่งเลยอันนี้บนอย่างง่ายๆเนียนแท็กแล้วคุณวานอมีใส่ไปแล้วครับโอ้โอเคไปวันนอมี22ตัวที่2เหมือนรู้อ่ะเลยเอาเนมแท็กคราฟไว้2อันพอดีโดนแน่โดนแน่ไม่ต้องห่วงนายจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายวิกลินจะถูกขังในนั้นจนวันตาย
เอ้ยไม่ได้เดินออกไปไหนหรอกนะไปถอยหน่อยไหมถอยหน่อยไหมถอยหน่อยไหมนี่พอดีโอ้พอดีเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเก็บเก็บแต่ละโค้งหน่อยจังคือมันโค้งช้าหรือเราประณีตในการโค้งกันเนี่ยอันนี้เนี่ยมันยิงโดนหมูอีกแล้วไม่มันยิงเราอ่ะตายาให้หมูก่อนหมูกันไฟกันไฟเอออยู่นั่นไปก่อน8นาทีไม่ระบบนี้ยังไม่เวิร์กอ่ะเซฟชีวิตหมูดีกว่าฮะต้องมีวิทเทอร์โรสอ่ะไม่งั้นระบบมันได้อยู่แต่มันจะไม่คุ้มอ่ะงั้นตรงนี้เราก็ทำให้มันเป็นสนามไฟอ่ะหัวดอบแล้วลงไปตรงนั้นแค่ตัวเดียวไม่ใช่เหรอมีหัวดอบด้วยล่ะอยากให้มันดอบสักหนึ่งทีอ่ะไม่ได้เหรออยากเห็นจังๆไงอยากดอบใช่อยากได้อาชีพมันแบบเห็นดอบปุ๊บดอบปุ๊บไม่ดอบต้องเอาดาบไปบูชายันเมาเนี่ยดาบหินโยนลงบ่อลาวาทำพิธีกรรมไสยศาสตร์ขนาดนั้นเลยเหรอผมมีเธอล้วนเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องดอบแล้วแหละเยอะขนาดนี้กัมมอนมีสักหัวใช่ไหมล่ะหัวสี่หลายฝูงหลายฝูงเยอะมากไปก็ไม่มีไม่ได้โอเคยอมที่จะลงมาไฟกับมันเลยนะเฮ้ยเป็นไงอาชิเมนต์ขึ้นไหมโอ้ยสุดยอดเลยอยู่ขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยอาชิเมนต์เนี่ยยังไม่ได้จริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อ่ะไม่มีเลยลองอันนี้แล้วแหละเอาลองระดับเนี่ยโยนตรงเนี้ยฮะบูชายันบูชาบูชายันบูชายันด้วยดาวหินอ่ะ1อันต่อมา3อันเลยกราบพระมันกราบ3ทีบูชายันขนาดนี้มาเถอะหัววิเตอร์ยังไม่ดรอปอีกยังไม่มาเฮ้ยนี่ไงดรอปแล้วไงบอกแล้วว่าให้บูชายันดาบหินมันก่อนมันถึงจะดรอปมันต้องบูชายันขนาดนี้เลยเหรอเพื่อหัววิเตอร์สเกลตันหนึ่งอันใช่โอ้โหนี่อะไรเขาเรียกว่าเทคนิคไสยศาสตร์ขนาดนี้กับเกมไมน์คราฟต์เลยนี่นะดูนะสถิติฮะหัววิเตอร์สเกลตันหัวแรกดอบหลังจากที่ปะทูฆ่าวิเตอร์สเกลตันไป165ตัวโอ้โหอะไรกันมันต้องบูชายันจริงๆเหรอเนี่ยสองหัวเลยคุณวันบีบอกแล้วว่าต้องบูชายันดาบหินก่อนโอ้สายศาสตร์ได้ผลล่ะไอ้สามหัวไอ้บูชายันสามหัวเราโยนไปสามเล่มโอ้เราโยนดาบสามเล่มเลยได้สามหัวน้ำตาไหลเลยอย่างเงี้ยนี่ไงคุณปทุมไม่เคยเอาดาบมันไปบูชายันเลยอ่ะมันก็เลยไม่ดอโยนดาบสามเล่มได้มาสามหัวได้ฝูงในการเกิดครั้งเดียวอ่ะปทุมต้องร้องไห้ขนาดไหนกันเนี่ยสามหัวสามหัวสามวิเตอร์สเกลตันในครั้งเดียวน้ำตาไหลยิ่งกว่าไหลอีกนะเนี่ยตั้งกาดนี้เลยเหรอบูชายันดาบเฮ้ยมาดูร้องไห้ได้จริงๆนะเนี่ยขนาดนี้เลยชีวิตที่รันทดและโหดร้ายค่ะไม่มีปัญหาค่ะต่อให้มันจะทำร้ายเราแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทรมานโลกไมน์คราฟต์ทำร้ายสัตว์ในไมน์คราฟต์กลับทีหลังแล้วกันเอาล่ะได้เวลาแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ